สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแวร์ทรายนะคะคลิปนี้ทรายจะพาทุกคนมาทำเมนูคุกกี้ผลไม้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมและอัตราส่วนในการทำคุกกี้ผลไม้นี้ทุกคนสามารถดูที่รายละเอียดของคลิปได้เลยค่ะเริ่มขั้นตอนพื้นฐานในการทำคุกกี้ก็คือการตีเนยสดให้อ่อนตัวนะคะตีจนเขาเกิดลักษณะเป็นหนามเล็กๆค่ะแล้วทุกคนจึงค่อยๆใส่น้ำตาลทีละน้อยนะคะจนน้ำตาลหมดจากสูตรที่เราเตรียมไว้ค่ะและเมื่อเราใส่น้ำตาลลงไปทีละน้อยจนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปในการตีส่วนผสมของคุกกี้ก็คือการใส่ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ก็ใส่ทีละฟองนะคะจนครบตามที่สูตรกำหนดไว้ค่ะและตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปต่อจากไข่ไก่ได้เลยค่ะขั้นตอนถัดมานะคะจะคล้ายๆกับการทำเค้กเนยคือใส่แป้งสลับกับนมสดนะคะขึ้นต้นด้วยแป้งก็ต้องจบลงด้วยแป้งค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้นะคะเราจะไม่คนส่วนผสมนานนะคะเพราะจะทำให้เนื้อคุกกี้ของเราไม่กรอบร่วนแล้วก็เคี้ยวแล้วเนี่ยมีลักษณะเหนียวๆด้วยขั้นตอนนี้จึงต้องระวังเป็นพิเศษนะคะหลังจากที่ใส่แป้งครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยๆทยอยใส่ผลไม้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมแบบพอเข้ากันหยาบๆพอนะคะหลังจากที่นำออกจากเครื่องผสมอาหารแล้วนะคะเพื่อนๆนำมาตะล่อมส่วนผสมด้านข้างที่เหลืออีกนิดนึงนะคะเขาจะได้เข้ากันอย่างดีนะใส่ใช้เสื่อสำหรับทำซูชิค่ะแล้วก็แรปพลาสติกนะคะในการห่อคุกกี้ผลไม้ค่ะทรายจะทำการห่อเหมือนเราทำซูชิเลยนะคะแล้วเราจะนำไปแช่ในตู้เย็นประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะพอครบตามเวลากำหนดแล้วนะคะทรายจะนำคุกกี้ผลไม้ของทรายอ่ะมาหั่นขนาดเนี่ยความหนาก็ประมาณ 0.5 เซนติเมตรนะคะหรือใครชอบหนากว่านั้นก็สามารถที่จะหั่นได้ค่ะได้ตามใจชอบเลยนะทีนี้ในการหั่นนะคะและการเรียงคุกกี้ก็ตามหลักการทั่วๆไปเลยนะวางให้ห่างกันประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อให้คุกกี้เนี่ยเกิดการขยายตัวแล้วเวลาเราอบเนี่ยคุกกี้จะได้ไม่ติดกันทำให้เราแซะคุกกี้ออกมาเป็นชิ้นได้สวยงามแล้วก็ไม่แตกหักง่ายค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะนำไปเข้าเตาอบกันค่ะและที่สำคัญในการทำขนมอบแต่ละครั้งเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนที่จะนำคุกกี้เข้าไปอบนะคะเพื่อที่เขาจะได้อุณหภูมิตามที่เรากำหนดไว้ค่ะอุ่นเตาอบประมาณ10นาทีก่อนนำเข้านะคะซึ่งอุณหภูมิที่ทรายบอกเนี่ยเป็นเตาอบแต่ละบ้านนะคะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุกกี้ผลไม้ค่ะทรายจะแซะออกมาพักไว้บนตะแกรงพักขนมของเราก่อนนะคะหลังจากที่คุกกี้พออุ่นๆแล้วเนี่ยเราก็เก็บเข้าไปใส่ในขวดโหลหรือบรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุกกี้ผลไม้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สายก็
ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สายด้วยนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการสร้างอาชีพในการทำคุกกี้และเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆของตัวเองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สายไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ